สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้โอนใจรักเกษตรจะมีความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับบอนสีนะครับให้เพื่อนๆทุกคนได้นะครับรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับในชุดบอนสีตับฉลองพระนครนะครับเป็นตับบอนสีนะครับที่นะครับเป็นบอนสีโบราณบอนสีเก่านะครับก็มีข้อมูลนะครับที่น่าสนใจที่จะอยากนำให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับนี่นะครับมาฟังข้อมูลไปพร้อมกันเลยนะครับบอนสีตับฉลองพระนครนี้นะครับก็เมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ.2525นะครับก็ตรงกับเป็นวันจักรีนะครับที่ประเทศไทยมีวาระฉลองนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ของเรานี่แหละครบรอบ200ปีนะครับด้วยนามเต็มของกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์นะครับหลายๆท่านก็คงนะครับจะเคยได้ยินเนาะนะครับว่าเป็นนี่แหละคือนามเต็มของกรุงเทพมหานครแล้ววงการบอลสีไทยนะครับมีความรุ่งเรืองนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่พ.ศ.2524แล้วนะครับเจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็นะครับได้เข้าร่วมฉลองกรุงเทพครบรอบ200ปีนี่แหละนะครับด้วยตับนะครับโดยบอนสีตับฉลองพระนครโดยตั้งชื่อตามนะครับนามเต็มของกรุงเทพมหานครนะครับผู้ตั้งชื่อนะครับก็คือนะครับผู้ให้ชื่อในบอนสีตับฉลองพระนครนี้ก็คือนายจักรพงษ์พูลเกิดนะครับเป็นชาวปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับในปี2524บอนสีในตับฉลองพระนครนี้ก็มีทั้งหมด14ต้นนะครับแต่ท่านผู้รู้ท่านก็ได้นะครับรวบรวมข้อมูลแล้วมาได้เพียง12ต้นโอนใจรักเกษตรก็นำมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบต่อนะครับก็มี1กรุงเทพ2มหานคร3อมรรัตนโกสินทร์นะครับในตำราเดิมชื่ออมรรัตนโกสินทร์นะครับเขาเขียนว่าบวรรัตนโกสินทร์นะครับต้นที่4ก็ชื่อมหินทรายุทธยา5ก็มหาดิลกภพ6นพรัตน์7บุรีรมย์นะครับ8ก็อุดมราชนิเวศ9อมรพิมาน10อวตารสถิต11สักกทัตติยะและ12วิษณุกรรมประสิทธิ์นะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครนะครับเห็นกล่าวหรือว่าซื้อขายกันนะครับอาจจะด้วยนะครับตามการเวลาที่ผ่านมานานแล้วอาจจะเกิดการสูญหายนะครับไปบ้างนะครับเพราะเป็นบอนสีเก่าบอนสีโบราณนะครับทุกวันนี้ก็นะครับน่าอาจจะสูญพันธุ์ไปทั้งหมดแล้วแต่ก็อาจจะมีนะครับคนที่เขาสะสมมีอยู่ก็เป็นไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นบอนสีเก่าบอนสีโบราณที่หายากเช่นกันนะครับรูปทรงในทั้งหมดนี้ก็นะครับจะเป็นบอนสีใบยาวการจะเอ่ยชื่อก็ต้องอ้างอิงตำราลักษณะบอนสีที่คล้ายกันไปมานะครับซึ่งก็นะครับไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ผ่านมาแล้วนะครับ40ปีในบอนสีตับฉลองพระนครนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานศิลปะนะครับที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของวงการบอนสีไทยนะครับได้ชัดเจนเลยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นความรู้ความสามารถของนะครับคนไทยของเราที่สามารถสร้างสรรค์นะครับบอนสีออกมานะครับได้งดงามนะครับแล้วก็มีการนำชื่อนะครับมาตั้งก็ถือว่านะครับเป็นนะครับทำให้รู้ว่านะครับสมัยก่อนนะครับบอนสีนะครับในวงการบอนสีของเรามีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมากขนาดไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครดิตภาพแล้วก็ข้อมูลจากหนังสือคู่มือบอนสีว่านโกศลนะครับแล้วบทความที่โอนใจรักเกษตรได้อ้างอิงในวันนี้ก็จากเพจท่องโลกบอนสีคาราเดียมพาสปอร์ตและข้อมูลนะครับภาพสวยๆที่นะครับผู้จัดทำในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแอดมินนะครับกลุ่มบอนสีใบบ้านกฤษณะนะครับคุณสยมภูสมมุ่งและผู้จัดทำนะครับสื่อภาพนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของ Facebook ที่ชื่อนะครับคัมพี KTP นะครับเป็นผู้ที่ได้สร้างสื่อนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอนใจรักเกษตรนะครับก็ไม่มีเจตนาอื่นใดนะครับนอกจากจะนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้รับทราบนะครับข้อมูลเกี่ยวกับบอนสีที่น่าสนใจไปพร้อมกันในวันนี้นะครับถ้าหากพร้อมแล้วเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับต้นแรกก็เป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็เป็นบอนสีใบยาวพื้นใบมีสีแดงกระดูกและเส้นสีเขียววิ่งพร่านะครับสีขาวแล้วก็มีเส้นร่างแหสีเขียวหูใบลึกถึงสะดือเส้นขอบรอบใบสีเขียวก้านสีเขียวก้านมะลินี่ครับก็ให้ชมรูปภาพนี่ครับก็นะครับได้ข้อมูลมาประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพื่อนๆ เพราะว่านะครับอย่างว่าเนาะเป็นบอนสีที่นะครับอยู่มานานอาจจะมีการสูญหายไปบ้างนะครับข้อมูลภาพบ
บอลสีในปัจจุบันก็เลยอาจจะทำให้หาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ดีนะครับที่ท่านผู้รู้ท่านก็ได้นะครับทำนะครับข้อมูลบอลสีให้เรานี่ครับที่โอนใจรักเกษตรได้มาเผยแพร่ในวันนี้นี่ครับเห็นไหมครับบอลสีกรุงเทพสวยงามจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆต่อมาก็บอลสีมหานครนะครับบอลสีมหานครเป็นบอลสีรูปใบโพนะครับปลายใบแหลมนะครับใบพื้นออกสีชมพูนะครับกระดูกและเส้นนะครับแล้วก็สะดือนะครับมีสีขาวอมชมพูแล้วก็มีเม็ดใหญ่นะครับมีเม็ดนะครับใหญ่ทั่วใบก็นะครับมีสีขาวอมชมพูนะครับปนอย่างเจือจางนะครับวางหูป้ายเขียวแล้วก็มีเม็ดขาวกระจายนะครับก้านใบก็ออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับถึงภาพจะไม่ชัดนะครับแต่มองไปก็รู้แล้วนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนต่อมาก็บอลสีบวรรัตนโกสินทร์นะครับเป็นบอลสีใบยาวปลายใบแหลมรูปใบยกนะครับรูปใบจะยกขึ้นนะครับแล้วก็ขอบรอบใบมีสีเขียวอยู่บางๆใบพื้นสีแดงเปรอะขาวนะครับก็มีกระดูกและเส้นสีเขียวมีวิ่งพร่าสีขาวหูใบนะครับก็จะรัดนะครับมีลักษณะที่รัดม้วนแล้วก็มีสีแดงแต้มนะครับก้านก็ออกสีเขียวก้านมะลินะครับเพื่อนๆและตรงก้านก็จะมีเสี้ยนดำละเอียดอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แน่นอนเลยนะครับต่อมาก็บอลสีมหินทรายุทธยานะครับเป็นบอลสีใบยาวรูปใบยกแล้วก็มีพื้นใบสีสดนะครับสีแดงสดเปรอะเขียวกระดูกและเส้นสีขาวมีวิ่งพร่าสีเขียวตะโพกใบกว้างหูใบรัดรูปใบก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็มีขอบรอบใบนะครับสีเขียวบางๆนะครับก้านใบก็นะครับก้านใบของบอลสีนะครับมหินทรายุทธยานี้ก็เป็นสีเขียวอมชมพูแล้วก็มีเสี้ยนสีน้ำตาลอยู่บางๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับต้นนี้ต่อมาก็บอลสีมหาดิลกภพนะครับเป็นบอลสีใบยาวพื้นใบสีแดงเข้มแต้มสีเขียวแล้วก็มีร่างแหสีเขียวกระดูกและเส้นก็สีเขียวหูใบม้วนนะครับมีสีเขียวอมขาวแล้วก็แต้มสีแดงแล้วก็มีก้านสีเขียวเปลือกมังคุดมีเสี้ยนสีเขียวอมขาวนะครับมีนะครับเสี้ยนที่ยาวคล้ายสะพานนะครับตามก้านนี่แหละนะครับชื่อแต่ละต้นนี้เพราะจริงๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นงานศิลปะนะครับที่มีความสร้างสรรค์จริงๆเลยนะครับต่อมาก็บอลสีนพรัตน์โอ้โหอันนี้ชื่อเพราะนะครับเป็นบอลสีใบยาวนะครับมีปลายใบแหลมใบพื้นสีแดงนะครับมีนะครับเม็ดสีขาวนะครับรอยพร่าใหญ่ๆกระจายทั่วใบนะครับกระดูกและเส้นนะครับสีเขียวพร่าขาวนะครับหูใบนะครับฉีกลึกถึงสะดือนะครับแล้วก็มีแต้มสีขาวนะครับขอบใบก็ออกเป็นสีเขียวนะครับก้านสีสายบัวนะครับคอใบนวลแล้วก้านก็มีเสี้ยนสีน้ำตาลอยู่นะครับนี่โอ้โหมีความนะครับสวยงามมากแล้วก็ชื่อก็เพราะจริงๆเลยนะครับบอลสีนพรัตน์ต่อมาก็บอลสีบุรีรมย์นะครับก็เป็นบอลสีใบยาวนะครับใบก็มีลักษณะนะครับเป็นใบโพเนาะแล้วก็พื้นใบออกเป็นสีชมพูแล้วก็มีเม็ดนะครับสีขาวรอยพร่านะครับใหญ่อยู่กระจายทั่วใบนะครับกระดูกและเส้นนะครับสีขาววิ่งพร่าสีชมพูนะครับหูใบลึกถึงสะดือหูใบรัดขอบใบก็ออกเป็นสีเขียวอยู่บางๆนะครับก้านก็สีเขียวออกชมพูแล้วก้านก็มีเสี้ยนเขียวแก่อยู่นะครับอยู่นะครับในก้านนะครับนี่แหละนะครับนี่มีความนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆสวยงามเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับต่อมาก็อวตารสถิตนะครับอวตารสถิตเป็นบอลสีใบยาวรูปใบยกปลายใบแหลมแผ่นใบกว้างนะครับใบพื้นสีแดงมีหนุนทรายสีเขียวกระดูกและเส้นสีขาววิ่งพร่าเขียวถ้าถูกแดดมากก็จะเป็นสีแดงนะครับหูใบตัดมีแต้มเขียวอมขาวก้านสีชมพูอ่อนแล้วก็มีเสี้ยนสีดำหยาบนะครับสะพานนะครับสะพานหน้าจะเล็กนะครับแล้วก็ออกเป็นสีดำนะครับเพื่อนๆนี่บอลสีอวตารสถิตโอ้โหชื่อดูศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับต่อมาก็บอลสีสักกทัตติยะนะครับสักกทัตติยะเป็นบอลสีใบยาวรูปใบยกนะครับมีปลายใบแหลมแผ่นใบกว้างใบพื้นสีชมพูกระดูกและเส้นสีเขียววิ่งพร่าสีขาวเส้นร่างแหสีขาวเส้นรอบใบแล้วก็ขอบใบนะครับมีสีเขียวนะครับอยู่เล็กๆนะครับก็ก้านสีเปลือกมังคุดกาบนะครับกาบมีเสี้ยนดำหยาบสะพานหน้าเล็ก
นะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับเพื่อนๆนี่บอนสีสักทัตติยะโอ้โหชื่อนี้ดูแบบยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆต่อมาต้นสุดท้ายก็บอนสีวิษณุกรรมประสิทธิ์นะครับเป็นบอนสีนะครับที่พื้นใบนะครับมีสีแดงเข้มกระดูกนะครับสีเขียววิ่งพร่าสีขาวแล้วก็มีเม็ดเล็กๆนะครับสีขาวนะครับอยู่บางๆวางหูชิดสะดือลึกเส้นขอบใบแล้วก็รอบใบเนี่ยนะครับก็จะออกเป็นสีเขียวก้านใบสีเปลือกมังคุดบางก้านนี้ก็มีเซียนสีชมพูนะครับอยู่บางๆนะครับมองไปก็นะครับจะคล้ายสะพานนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับนี่บอนสีแต่ละต้นแต่ละตัวนะครับชื่อนะครับมีความไพเราะเพราะพริ้งนะครับเพราะว่าก็มาจากนามของกรุงเทพนะครับนามของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงแห่งประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับครับผมก็นะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็เครดิตเจ้าของรูปภาพทุกท่านอีกครั้งนะครับขอขอบคุณผู้ที่จัดทำนะครับสื่อนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณทุกนะครับการติชมนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับโอนใจรักเกษตรนะครับถ้าหากนำเสนอข้อมูลผิดพลาดอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมผมได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกคนนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงนี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ